คอหวยวุ่นปะทะเดือดเจ้าของกองสลากพลัส VS สันทนาเปิดคลิปแฉกันชัยหัวจะปวดปะทะเดือดเจ้าของกองสลากพลัส VS สันทนาเปิดคลิปแฉกลางรายการจะขอดูแลเชื่อคุกคามหวังตบทรัพย์สันทนาโวยบริสุทธิ์ใจคอหวยวุ่นลุ้นยังไงกันชัยเหนื่อยหนักรายการโหนกระแสวันที่6เมษายน65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์นอทอพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์เจ้าของเว็บกองสลากพลัสกรณีเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์มังกรฟ้าโดเนทบุกจับทำไมเว็บกองสลากพลัสถึงไม่โดนรวมถึงการให้เงินนักการเมืองคนหนึ่งถึง15ล้านจริงหรือไม่อีกทั้งกรณีที่รองต่อสันทนาประยูรรัตน์บุกออฟฟิศโดยไม่ได้รับเชิญเกิดอะไรขึ้นคุณเปิดกองสลากพลัสมานานหรือยังนอทอตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี63ประมาณ1ปีจุดประสงค์ที่คุณเปิดเพื่ออะไรนอทอเพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่เลยครับทำให้มีการปั่นราคาลอตเตอรี่เกิดมาจากเว็บพวกคุณจริงไหมนอทอผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเว็บผมขายถูกสุดคุณขายใบเท่าไหร่นอทองวดนี้เลยนะครับผมขาย80บาทไม่มีค่าบริการคุณไปรับมายังไงนอทมีคนมาขายเราครับถ้าพี่หนุ่มมีเงินสัก100ล้านแล้วเดินไปข้างๆกองสลากพี่หนุ่มก็ซื้อแบบผมได้มันคือสินค้าที่ใครก็ซื้อมาขายได้คุณรับมาเท่าไหร่นอทงวดนี้79ผมขาย80คุณไปหามาจากที่ไหน79บาทเขาหากันแทบไม่ได้นอทต้องขอบคุณทีมท่านแรมโบ้เพราะผมบอกเขาว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือรวมชุดโควต้าควบคุมตรงนั้นสิซึ่งงวดนี้ท่านคุมห้องรวมชุดไม่มีราคาลอตเตอรี่จาก90บาทเลยลดลงมาเหลือ79บาทคุณแรมโบ้ช่วยเหรอนอทอเป็นหน้าที่เขาครับเขาเรียกผมไปในคณะอนุผมโดนจับไปวันหนึ่งแล้วอีก2วันเขาก็เรียกเข้าไปผมก็บอกหมดเลยว่าปัญหาจริงๆคือตรงไหนและคุณต้องแก้ตรงไหนทำไมวันนี้มังกรฟ้าถึงโดนแล้วคุณถึงไม่โดนนอทอต้องดูคดีครับอย่างคดีจำหน่ายสลากเกินราคาผมโดนคนแรกเลยและปรับเรียบร้อยวันแรกทั้งหมด 2.5 แสนบาทส่วนคดีอื่นที่ทางมังกรฟ้าโดนเราก็ต้องว่ากันไปทีละคดีว่าทำไมผมถึงไม่โดนพี่หนุ่มว่ามีคดีอะไรบ้างครับมังกรฟ้าโดนไป4คดีร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นอทอันนี้ถ้าตามข้อมูลอาจหมายความว่ามีรูปแต่ไม่มีสลากแต่ของผมวันที่ตำรวจเข้าไปจับตำรวจนับสลากได้ 4.7 ล้านใบนับทุกใบนะ 4.7 ล้านนี่หนึ่งงวดเหรอนอทอใช่ครับแต่ในระบบผมมี 4.5 แสนผมก็บอกตำรวจว่ายังไม่เอาขึ้นระบบอีก2แสนแล้วอันนี้เขาซื้อตรงนั้นและเจอหมดไม่รวม25ล้านใบที่ผมเคยขายมาผมเก็บไว้ทั้งหมดผมสามารถดีแคลร์ตัวเองว่าผมไม่ได้หลอกลวงประชาชนผมแค่จำหน่ายลอตเตอรี่2ร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตลาดตรงนอทอันนี้พ.ร.บ.ขายตรงผมไม่ขายตรงครับผมจำหน่ายต่อลูกค้าเลยผมไม่มีตัวแทนไม่มีนายหน้าไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่หนุ่มสามารถเข้าเว็บและซื้อกับผมโอนเงินให้ผมโดยตรงให้บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์สลากอยู่กับใครนอทอยู่กับผมครับถ้าถูกนอทอผมโอนให้เดี๋ยวนั้นเลยสมมุติถูกวันที่1ผมโอนให้วันที่1แสดงว่าต้องมีนายทุนหรือทุนคุณเองนอทอ
ทุนผมเองทั้งหมดมีการกู้เงินสัญญาร่วมลงทุนวันนี้เอามาให้ดูหมดครับ3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนอทของผมไม่มีอันไหนเกินความเป็นจริงครับเราบอกว่าเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมและภาษีเวลาถูกรางวัลเราก็ทำตามนั้นมีสลากจริงทุกใบเราก็ทำตามนั้น4ร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาในที่กำหนดในสลากกินแบ่งนอท.ข้อนี้ผมโดนปรับโทษตามกฎหมายแล้วครับมีบทลงโทษอยู่เป็นโทษปรับผมจัดการเรียบร้อยจะบอกว่าคุณเองไม่เหมือนเว็บมังกรฟ้านอท.พูดอย่างนั้นก็ได้ครับต่างกันยังไงก็ขายสลากกินแบ่งผ่านออนไลน์เหมือนกันนอท.มันมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอย่างขาวเป็นbusiness to businessสมมุติอยากขายลอตเตอรี่กับขาวต้องเป็นตัวแทนขาวก่อนลูกค้าจะไม่สามารถซื้อกับที่มังกรฟ้าได้โดยตรงลูกค้าต้องซื้อผ่านตัวแทนมังกรฟ้าตั้งเป็นบริษัทเขาไปหาพันธมิตรมาสมัครอยู่ในเครือข่ายเขาลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นของมังกรฟ้าแต่เป็นของตัวแทนคนอื่นๆหลังจากนั้นใครจะซื้อเขาจะไปแมทให้เขาจะดึงมาขายให้แต่ของคุณไม่ใช่นอทไม่ใช่ครับผมซื้อตรงเลยสแกนเข้าระบบปุ๊บลูกค้าสามารถซื้อโดยตรงได้จากผมเลยไม่ต่างจากตู้ที่อยู่ข้างหน้านอทใช่ครับเพียงแต่ที่ขายผมอยู่ข้างบนผมไม่ได้ถือแผงเดินข้างถนนเท่านั้นเองคุณเลยรอดมาได้ทำให้คนสงสัยว่ามังกรฟ้าไม่รอดแต่คุณรอดเขาบอกคุณมีเกี่ยวกับการให้เงินนักการเมือง15ล้านจนเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานอท.อันนี้คือคุณแรมโบ้วันที่6กรกฎาคม64ตอนนั้นผมทำลอตเตอรี่80บาทแล้วผมรู้ตัวว่าโดนโกงผมจะหาต่ำกว่า80ไม่ได้เพราะตลาดมัน90ผมก็วิ่งหานักการเมืองหลายท่านวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปพบท่านแรมโบ้บอกว่าพี่ผมขาย80ช่วยผมหน่อยผมอยากทำถูกกฎหมายพี่พอหาช่วยผมได้ไหมแกก็บอกว่าจะดูให้แค่นั้นแหละครับไม่มีการให้เงินนอท.ไม่มีครับโอ้โหลอตเตอรี่วันที่6กรกฎาคมที่ผมเจอแกมันเลือกตั้งมา2ปีกว่าแล้วไม่ใช่ผมเจอแกวันที่6กรกฎาคมบุมแรมโบ้บอกว่าเขาพูดเล่นกับผู้หญิงคนนั้นก็เรื่องของเขานอท.ครับไม่ได้เกี่ยวกับผมครับแล้วเงิน15ล้านบาทลอตเตอรี่ผลประโยชน์เยอะแยะมาก15ล้านบาทซื้อได้หรือมันน้อยไปด้วยครับตัวเงินคุณเอาอะไรมานอท.เป็นหลักฐานมีคนบอกว่าผมไปเอาเงินจากไหนมาทำธุรกิจนักหนาขายฝากบ้านครับผมเอาทั้งบ้านทั้งคอนโดผมทั้งหมดที่หามาทั้งชีวิตเอามาลงทุนกับธุรกิจนี้เอาไปขายฝากไว้เพราะตอนนั้นธนาคารไม่คุยกับผมเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายแต่ปีนี้ต้องขอบคุณ SCB รับจำนองบ้านผมแล้วถูกลง12ล้านเอามาเหมาซื้อตลาดส่วนพวกนี้เป็นสัญญาร่วมลงทุนอันนี้10ล้านอันนี้อีก50ล้านร่วมลงทุนกับใครนอท.นอท.ไม่ขอเอ่ยชื่อเขาได้ไหมเขาไม่อยากให้เอ่ยชื่อแต่ทำธุรกิจนี่แหละครับเป็นนักธุรกิจไม่ใช่คนอยู่ในแวดวงการเมืองนอท.ไม่มีครับอย่างคนนี้ทำอาหารอยู่โคราชเป็นนักธุรกิจแบรนด์ดังมาร่วมทุนโดยผมแบ่งให้ 0.5 ต่อ1ใบผมบอกเขาเลยว่าเอาเงินมา50ล้านเดี๋ยวผมเอาเงิน50ล้านไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อได้กี่ใบคุณจะได้ส่วนแบ่ง75สตางค์ต่อใบสมมุติผมซื้อได้ล้านใบผมก็แบ่งเขา 7.5 แสนคุณขายแพงสุดเท่าไหร่ในเว็บของคุณนอท.ผมขายไม่เคยเกิน100งวดนั้นผมรับมา97ผมขาย100ผมพยายามพยุงราคาให้มากที่สุดเพราะผมรับปากลูกค้าว่าเมื่อไหร่ที่ผมซื้อลอตเตอรี่ได้ต่ำกว่า80ผมจะขาย80แล้ววันนี้รัฐบาลทำให้เป็นจริงได้แล้วครับ
รัฐบาลทำให้ลอตเตอรี่80บาทได้แล้วครับช่วยกับเว็บคุณเนี่ยนะนอทอเขาช่วยผมในการควบคุมราคาส่งไม่ให้มันสูงลอตเตอรี่แพงเพราะราคาส่งเขามาขายผม90ผมก็ต้องซื้อแต่งวดนี้เขามาขายผม79ผมก็ซื้อมันก็เลยจบคุณยืนยันว่าทำธุรกิจตรงไปตรงมาแล้วทำไมมังกรฟ้าถึงโดนนอทอถ้าไล่เรียงกันตามที่โดนผมไม่แน่ใจตำรวจเขาต้องมีหลักฐานแต่ไม่รู้ว่าหลักฐานเขาอ่อนหรือแข็งแค่ไหนส่วนนบรบขายตรงมังกรฟ้าเขาอาจพลาดที่ไม่ได้ไปจดพรบขายตรงพอมีตัวแทนมันต้องจดไงครับเขาอาจจะข้ามข้อนั้นไปส่วนสลากเกินราคามันก็เห็นอยู่แล้วคุณไม่กลัวหรือว่าสังคมอาจวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าขณะที่มังกรฟ้าถูกทลายคุณแทงถูกจับทนายอนันตชัยออกมาแถลงว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่ในมุมกลับกันคุณเองซึ่งเป็นเว็บขายหวยออนไลน์เหมือนกันกลับโดนไปแล้วแต่ไม่ถูกดำเนินคดีต่อเนื่องแถมถูกเรียกไปคุยมีการปรับมีการหาโควต้าลอตเตอรี่ให้อีกนอทอยังไม่ได้หาผมซื้อเองแต่พอเขาควบคุมปุ๊บต้นทุนในตลาดมันถูกตลาดกลางลอตเตอรี่อยู่ตรงสนามบินน้ำข้างๆมันก็เหมือนตลาดขายผักก็ไปกว้านซื้อมาเองไม่ใช่โควต้าพอผักถูกผมก็ไปซื้อมาถูกแค่นั้นคุณไปซื้อสนามบินน้ำเหรอนอทอใช่ครับผมซื้อที่นั่นทุกงวดไม่เคยมีโควต้าสักใบแต่เราไปซื้อสนามบินน้ำก็ไม่เคยเจอ80บาทนอทอผมก็ไม่เคยเพิ่งเจองวดนี้นี่แหละครับที่ส่ง79คนถูกเยอะสุดเท่าไหร่นอทอ48ล้านครับคุณเอาเงินไปจ่ายเขาเลยนอทอใช่ครับ2งวดที่แล้วคุณแบกเงิน48ล้านไปให้เขาเลยแล้ว48ล้านนั้นมาจากไหนนอทอก็เงินที่ลูกค้าซื้อมาผมเริ่มขายวันแรกพอวันหวยออกเงินต้องอยู่ในบัญชีผมทั้งหมดถ้าผมขายหมดกี่ล้านใบก็แล้วแต่ผมก็เอาเงินนั้นไปให้เขาแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็รีบไปขึ้นเงินและเอาเงินไปซื้อต่อเหนื่อยมากครับไม่ได้ง่ายอย่างงวดที่แล้วลูกค้าถูกกับเรา200ล้านเอาไปให้แค่24ล้านคนถูกรางวัลที่1ที่เหลือผมโอนไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ออกเคยมีช็อตแล้วไม่สามารถเอาเงินไปให้เขาได้ไหมนอทอไม่เคยมีครับเรารักษาเครดิตเรามากครับล่าสุดคุณสันทนาประยูรรัตน์บุกออฟฟิศคุณคืออะไรนอทอก็วันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องไลฟ์สดโดยปกติวันที่1มันมีการไลฟ์สดออกรางวัลผมก็ลุ้นกับลูกค้าว่าใครถูกรางวัลที่1ผมก็เอาเงินมากองโชว์วันนั้นในห้องนั้นมีเงิน40ล้านและลอตเตอรี่ล้านใบที่อยู่ในห้องชั้นนี้ไม่ให้ใครเข้าชั้น 12A ซึ่งตำรวจก็ไม่รู้วันที่ตำรวจบุกก็ไม่รู้เพราะชั้นที่ต้อนรับทุกคนได้คือชั้นที่21ผมก็พาลงมาดูชั้นนี้ซึ่งคุณสันทนาก็ไม่รู้รู้จักห้องนี้ได้ยังไงอาจรู้จักข่าวก็พุ่งตรงมาที่ห้องนี้เลยแล้วเดินผ่านห้องนี้ไปจนถึงห้องไลฟ์สดข้างหลังรู้จักมาก่อนไหมนอทอรู้จักมาก่อนเขาเคยโทรมาหาผม2ครั้งครั้งแรกไม่รู้จักแต่ครั้ง2รู้จักดีทำไมนอทอครั้งแรกมาถึงก็มาบอกว่ารู้ไหมพี่เป็นใครผมก็บอกว่าไม่รู้จักเขาถามอีกผมไม่รู้จักสุดท้ายเขาเอาชื่อเขาให้ดูผมก็เลยไปหาข้อมูลโอ้โหข้อมูลดีๆทั้งนั้นล่าสุดรองต่อมาถึงช่อง3แกนั่งดูอยู่ช่วงหน้าจะเชิญแกลงมาพร้อมเจอไหมนอทอพร้อมครับหลังจากนั้นมีการพูดคุยกันอีกไหมนอทอไม่มีการพูดคุยครับเขามายืนชี้หน้าผมที่สอนอทองหล่อแล้วก็ไปขู่ลูกน้องผมว่าไม่เกี่ยวโน่นนี่นั่นเห็นคุณลงเฟซว่าอยากให้ผมเชิญคุณกับรองต่อมาเจอกันหน่อยทำไมนอทอ
ผมอยากเคลียร์ตรงนี้เขาจะไปทำอย่างนี้กับใครก็ได้จะไปเข้าที่โน่นที่นี่ของใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่ของผมเพราะผมทำมาหากินสุจริตผมไม่อยากเจอเขาและบอกเขานานแล้วเขานัดกินข้าวผมก็ไม่รับไม่อยากคุยไม่อยากเจอเขาแต่พี่ต่อบอกเขารู้จักคุณเขานัดคุณถึงได้เข้าไปนอทอผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาวันนั้นเขามาครั้งล่าสุดวันที่14มิถุนายนตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุยกับเขาก็อยากคุยด้วยให้ชัดเจนและเคลียร์ไปเลยว่ารู้จักกันในลักษณะไหนเคยร่วมทุนอย่างที่เขาพูดไหมเขาเคยมาปรึกษาธุรกิจผมจริงหรือเปล่าอยากพูดให้ชัดเจนให้หมดครับรองต่อมานั่งอยู่ในรายการมันเกิดอะไรกันขึ้นนอทอก็อยากอธิบายทั้งหมดแหละว่าวันนั้นเขาเข้ามาเป็นการบุกรุกจริงเราไม่ได้เต็มใจให้เขาเข้ามาส่วนจะสาเหตุอะไรก็ต้องถามทางคุณสันทนะนอทออย่าไปดราม่ามากผมเข้าใจนอทอเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์โซเชียลชอบไลฟ์ชอบพูดอันนั้นก็เป็นความสามารถส่วนตัวของนอทอมันเป็นมาร์เก็ตติ้งก็ทำไปแต่เรื่องใครถูกใครผิดกฎหมายเอกสารเป็นตั้งที่ไม่รวมในคอมที่ผมรวบรวมใช้เวลาในการติดตาม2ปีอย่าบอกว่าผมง่ายมีหน้าที่อะไรคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา52หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยเดี๋ยวหาว่าหลักการเยอะคุณไปดูสิต้องรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่ร่วมสนับสนุนหรือร่วมการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกประการนอทอผมผิดอะไรคุณถึงมาตรวจสอบผมสันทนะจะผิดไม่ส่วนการดำเนินการของกองสลากผมติดตามเรื่องการลงทุนคุณจดทะเบียนบริษัทคุณเมื่อปี63คุณส่งงบดุลทุนจดทะเบียน5ล้านแต่เพียงผู้เดียวแต่ผลประกอบการขาดทุน 1.3 แสนกว่าคุณประกอบการ1ปีแต่เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมอย่าลืมไปสรรพากรไปแจงนั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องทำสองขอบคุณมากที่คุณบอกว่าคุณไปเอาบรรดาผู้ร่วมทุนมาคุณไปศึกษาเรื่องนี้นอทอผมศึกษาอยู่แล้วครับเวลาผมจะทำอะไรสันทนะผมรู้คุณมีฝ่ายกฎหมายแต่ข้อมูลที่ผมมีผมก็จะส่งให้หน่วยงานนี้ผมก็ทำเหมือนหลายเรื่องเมื่อวันก็ไปสภามีสอคนหนึ่งที่หลอกลวงผู้เสียหายไม่ต้องพูดคดีแตงโมผมก็เป็นพยานในคดีเดี๋ยว5โมงเย็นนี้ผมก็ไปให้การเพิ่มเติมที่สภ.เมืองนนทบุรีอย่าไปพูดว่าผมทำไมต้องมาจ้องคุณคุณก็เป็นหนึ่งในเคสที่ผมติดตามจริงเท็จยังไงก็ไปชี้แจงนอท.คุณสันทนะเข้ามาหาผมทำไมอยากรู้แค่นั้นเลยสันทนะผมเคยมาหาคุณไหมนอทอเคยครับมาหาวันแรกผมไม่รู้จักสันทนะถูกแต่ผมรู้ว่าคุณจะมาทำธุรกิจนี้นอทอแล้วเช็คชื่อพ่อชื่อแม่ผมแล้วถามว่าครอบครัวลูกเมียอยู่ไหนก็รู้มีพูดด้วยนะไม่ได้มารีดไถไม่ได้มาหาผลประโยชน์สันทนะแล้วผมรีดไถคุณเหรอนอทอคนธรรมดาใครเขามาพูดแบบนี้สันทนะผมพูดให้คุณรู้ว่าผมมาทำอะไรถ้าคุณทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายนี่โอเคแต่ถ้าคุณทำไม่ถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ผมต้องส่งให้ราชการเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบนอทคุณจะส่งคุณก็ส่งไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาเข้ามาในออฟฟิศผมสันทนะผมทำงานไม่ได้ทำด้วยปากนอทผมไม่รู้คุณทำงานยังไงแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าออฟฟิศผมสันทนะอย่าเถียงสิผลัดกันพูดนี่รายการสดไม่งั้นจะไม่เป็นการโต้วาทีกันคุณอยากพูดก็พูดก่อนเลยเดี๋ยวนั่งฟังผมทำงานผมมีขั้นตอนผมใช้เวลาในการสืบสวนใครเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งมีชื่ออย่างที่คุณเคยถามคุณจะตอบหรือปฏิเสธก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมมีข้อมูลการที่ผมไปเจอตัวคุณเองมันเป็นเรื่องประสบการณ์ผมสอบคนร้ายมาเยอะแยะมันปากแข็งขนาดไหนแต่ถ้าผมทำเองผมมั่นใจ
คุณนทสงสัยว่ารองต่อไปทำไมออฟฟิศเขาไม่ต้อนรับและไม่อยากเจอครั้งแรกไปเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปตรวจประวัติ2รองต่อไปออฟฟิศเขาอยู่รองต่อบอกว่าต้องการไปตรวจสอบหน้าที่คือตรวจสอบบุคคลมีปัญหากับสังคมแต่ฝั่งเขาบอกว่าเข้ามายังไงมีใบอนุญาตเข้ามาเหรอสันทนะต้องเข้าใจว่าบริษัทเขาเป็นบริษัทเปิดใครก็เข้าไปได้คนของผมไปก็ไปซื้อออนไลน์กับเขาแต่โดนกินหมดผมถึงไม่อยากเข้าบริษัทนี้บ่อยเพราะอดไม่ได้ซื้อกันทุกคนมีหลักฐานถ้าไม่ใช่บริษัทอย่างที่เขาพูดใครก็เข้าไปไม่ได้เขตห่วงห้ามแล้วคนของผมเข้าไปทำไมไปนั่งกินกาแฟรู้จักเลขาเบอร์ก็รู้ลายคุณก็มีคุณอย่าไปทำอะไรเราเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนเรื่องของคุณคุณจะสายแข็งใครจะรับผิดชอบคุณได้ผมติดตามไงเจ้าหน้าที่คนไหนที่รับผิดชอบรับผลประโยชน์ในทางที่ผิดผมก็เอาเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะผมทราบดีว่าใครอยู่ข้างหลังมีหรือเปล่าคุณปฏิเสธผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมมีการตรวจสอบเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วคุณนอทว่ามานอท.บริษัทผมเป็นพื้นที่เปิดบริษัทผมจดทะเบียนอยู่ชั้นที่21ชั้นนั้นคือชั้นเปิดและคุณสันทนาเคยไป2ครั้งไปครั้งล่าสุดวันที่14มิถุนายน64วันที่1พฤษภาคม64ผมเช่าชั้น 12A ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเช่าขึ้นมาเพื่อสแกนลอตเตอรี่และจัดเก็บลอตเตอรี่วันนั้นที่เขาไปเจอผมมันเป็นพื้นที่ปิดที่มีการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยต้องคนได้รับอนุญาตถึงเข้าไปได้สันทนะทวิภาคอันนี้ไม่ใช่แล้วรปภ.เป็นคนบอกผมมีภาพผมไม่ได้อยู่พรวดพราดขึ้นไปผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะไปที่ไหนแม้แต่ทานอาหารต้องให้คนไปดูจัดการโต๊ะหรือผมจะไปพบใครก็ต้องมีการนัดหมายแล้วนัดกันก่อนไหมสันทนะก็มีคนของผมขึ้นไปที่ชั้น 12A นอท.ไม่ได้นัดสันทนะคุณดูภาพวงจรปิดคุณเก่งนี่เรื่องตัดต่อของคุณนี่ใครขึ้นไปก่อนคุณดูเวลาก็ได้เขาบอกรปภ.เป็นคนบอกเองที่ชั้น 12A คนของผมจะไปรู้อะไรเขารู้แค่ชั้น 21เขาไปนั่งกินกาแฟประจำที่ชั้น 21กับพนักงานคุณวันนี้มากันครบมายืนยันตามนี้วงจรปิดรองต่อมาแล้วสันทนะพนักงานคุณบอกว่าเชิญครับเดี๋ยวจะไปบอกนอท.ให้เขาเลยลงมาบอกผมนั่งอยู่ในรถผมเลยขึ้นไปนอท.ผมก็มีคลิปนี้สันทนะคุณก็เอาออกมาสิคุณเอาตอนผมพลวดพลาดออกมานอท.แล้วตอนเข้าออฟฟิศผมอยู่ไหนชั้น 12A ที่คุณพูดเข้ามาสันทนะมันอยู่ข้างในวงจรปิดในออฟฟิศเอามาสินอท.หน้าออฟฟิศผมก็มีสันทนะก็เอามาสิผมได้ภาพเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางภายในต้องให้พนักงานสอบสวนไปเอานอท.ไหนพนักงานครับพูดมาเลย1 2 3สันทนะแล้วประตูปิดที่ไหนนอท.เขาคนของการอยู่สันทนะก็ใช่เขายังสวัสดีผมนอท.มีใครสวัสดีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยจนคุณต้องไปถามสันทนะแล้วผมรับไหว้ผีที่ไหนคุณดูให้หมดสิอย่าเอามาแค่นี้ท่อนอทก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคุณนอทเขาถามรองต่อว่าไปอันนี้ด้วยสาเหตุอะไรรองต่อจะตอบว่าสันทนะผมต้องการไปดูว่าหลังจากที่คุณถูกดำเนินการตรวจค้นผมรู้ว่าคุณสายแข็งนอท.ไม่ใช่จะมาบอกว่าผมว่าเอาเงินมาจากไหนเหรอสันทนะคุณไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างมังกรฟ้าโดนเอาเดี๋ยวดูนะเขาทำกับมังกรฟ้ายังไงถ้าของคุณปล่อยลอยนวลก็เป็นเรื่องเลือกปฏิบัติไหมนอท.วันนั้นเขามาชั้น 12A ผมรู้ว่าเขาไม่ควรอยู่ตรงนั้นผมบอกเขาว่าไปคุยชั้น 21 ดีกว่าพี่สันทนะผมเป็นคนบอกเองนอท.ฟังสิครับเราต้องผลัดกันฟังผมพาเขาขึ้นไปชั้นบนและเขาก็คุยอะไรกับผมซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้แต่สุดท้ายคำพูดที่ผมพูดออกมาถ้าผมผิดที่เอาหลักฐานมาผมหาเงินมาเหนื่อยผมหาด้วยตัวเองเหนื่อยมาก
ผมจะไปไลฟ์สดผมเชิญพี่ครับนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่พูดสันทนาคุณบอกว่าคุณเชิญผมไปชั้น21คุณบอกว่ามีเวลา30นาทียังไม่ไลฟ์สดผมบอกได้คุยกันสั้นๆแล้วคุณก็กดลิฟต์ขึ้นชั้น21นอทอผมไม่อยากให้อยู่ชั้น12เอเพราะมันมีของสันทนาผมจะมาปล้นคุณเหรอนอทอใครจะรู้ประวัติพี่สันทนะประวัติผมยังไงนอทอผมถามพี่อย่างนี้ดีกว่าผมตรวจสอบพี่ได้ไหมพี่ทำอาชีพอะไรคนติดตาม 6-7 คนสันทนะผมทำธุรกิจที่ต่างประเทศนอทอผมทำหวยพี่ตรวจสอบผมได้ทำไมพี่ไม่กล้าเอาอะไรมาเปิดเผยเลยผมคนเลวผมเจอในเล้าการพูดคุยเหมือนจะขอดูแลสันทนะผมหาเขาครั้งแรกผมว่าเขาก็น่าสนับสนุนนะคุณเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วเขาบอกผมว่าทุกใบจะขาย80บาทผมบอกว่าดีช่วยสังคมไม่เอาเปรียบส่วนที่บอกว่าจะดูแลคนอย่างผมไม่มีความจำเป็นนอทอถ้าไม่จำเป็นแล้วจะพูดทำไมสันทนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถ้าหากคุณทำธุรกิจถูกต้องแล้วมีใครมารังแกคุณรีดไถคุณอย่างนี้ผมจะดูแลให้แต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายผมจัดการก็เหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาผมไปเรียกค่าคุ้มครองอะไรใครนอทผมดูแลตัวเองได้สันทนะก็เรื่องของคุณเปิดคลิปสันทนะคุยกับนอทสันทนะที่ผมพูดเพราะทราบว่ามี2คนตำรวจเอก3คนตำรวจโท1คนตำรวจตรีคุณรู้จักหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นลักษณะไหนรองต่อบอกว่าเขาเป็นแบ็คเหรอสันทนะเขามีเดี๋ยวรอดูแล้วกันขนาดโบ้5โลยังต้องเรียกไปเดี๋ยวผมจะไปพบโบ้เขาที่เปิดคลิปไปเป็นคลิปในห้องทำงานเหรอนอทอใช่ครับครั้งที่สองผมรู้แล้วผมเตรียมตัวแล้วทุกห้องว่างหมดแต่พอรู้ว่าเขามาไล่น้องๆไปอยู่ให้เต็มทุกห้องแล้วเชิญห้องนี้ดีกว่าว่างห้องเดียวเพื่ออัดบันทึกเทปลูกน้องก็อัดอยู่ข้างหน้านั่นแหละปัดซ่อนกล้องวันนี้ในมุมนอทคิดว่าคุณต่อเข้าไปทำอะไรนอทอผมไม่สบายใจมีกล่าวถึงชื่อพ่อแม่มีกล่าวถึงชื่อลูกเมียน้องอยู่ที่ไหนมันมีอะไรหลายๆอย่างสันทนะผมมีไหมไปรีดเงินคุณรีดถ่ายคุณหรือบอกอะไรเรื่องนี้เรื่องโซเชียลพวกคุณเก่งผมระวังแต่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะผมบริสุทธิ์ใจถ้าผมจะถ่ายคุณนะผมถ่ายตั้งแต่2ปีที่แล้วผมมานั่งรอทำไมถึงวันนี้นอทอแล้วจะถ่ายผมเรื่องอะไรผมถามว่าผมทำอะไรผิดวันนั้นผมถามว่าถ้าผมผิดก็เอาหลักฐานมาก็ไม่หยิบมาสันทนะวันนี้เอามาให้แล้วผมไม่ได้มีพฤติการแบบที่คุณเข้าใจอันนี้เขาเล่นกับโซเชียลก็เอาภาพผมมาแค่นี้ตัดต่อคำพูดบางคำก็ทำไปไม่เป็นไรอันไหนที่เป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมรีดถ่ายคุณจริงก็ไปแจ้งความไม่ใช่รอจนถึงวันนี้การสอบสวนการพูดคุยก็เป็นเทคนิควิธีการแต่ถ้าทุกอย่างจบด้วยเหมือนที่คุณพูดที่คุณไลฟ์สดเท่าไหร่เงินซื้อได้ใช่คุณไหมนอทใช่ผมบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผมสันทนะนั่นแหละความหมายคือคุณไม่ใช่ผมฝั่งคุณนอทถามว่าเราต่อไปสอบสวนเขาได้ยังไงสันทนะผมไม่ได้สอบสวนพูดคุยนอทก็คุณบอกอยู่สันทนะมันเป็นวิธีการเทคนิคในการสอบสวนสืบสวนของผมแต่ไม่ใช่การสอบสวนผมมีอำนาจอะไรในการสอบสวนนอทใช่คุณมีอำนาจอะไรถึงมาหาผมสันทนะอำนาจในการสอบสวนไม่มีแต่อย่างที่บอกให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา50นอทอผมไม่สนใจสันทนะคุณไม่สนใจไม่ได้นอทอคุณต้องขออนุญาตผมก่อนผมก็รู้รัฐธรรมนูญว่าผมมีสิทธิ์อะไรบ้างสันทนะคุณก็อย่าพบกับผมสินอทอผมไม่เคยตั้งใจให้คุณมาผมไม่ได้ยินดีให้คนอย่างคุณมาหาผมสันทนะลายผมส่งไปคุณก็ยังครับนอทอ
ต้องครับสิครับโอ้โหมาครั้งแรกผมเรียกท่านครั้งที่สองผมเรียกพี่ครั้งสุดท้ายผมเรียกชื่อสันทนะคุณก็ลบไลน์ผมไปสิคุณมาครับกับผมทำไมท่ออย่าเป็นดราม่ามากคุณแจ้งความแล้วนอทใช่ครับสันทนะแจ้งไปเลยไม่เป็นไรคดีบุกรุกไปอ่านด้วยการไปรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขความหมายคืออะไรเดินขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเลยไปแจ้งเลยเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณกลับเรื่องคดีไม่ต้องกังวลนอทผมไม่กังวลผมกังวลเรื่องเดียวไม่อยากให้คุณมาคุกคามผมสันทนะผมไม่ไปอีกแล้วทุกวันนี้พยานหลักฐานมันเพียงพอแล้วผมก็ไปแจ้งความเรื่องเขาทำมาหากินอะไรกันพวกเขาหรือเปล่าไม่รู้นอทไม่รู้ว่าพวกเขาหรือเปล่าแต่มาสันทนะคำว่าไม่รู้ของผมมันพูดในรายการเราก็ต้องบอกว่าไม่รู้แต่การไปแจ้งรู้ทุกอย่างเดี๋ยวจะตรวจสอบนอท.อยากรู้เหมือนกันว่าจะรู้แค่ไหนสันทนะคนหนึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารสาขาบางลำพูอีกคนเคยเป็นนักแสดงเกี่ยวข้องกันยังไงมีนักแสดงด้วยหรือนอท.มันเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มเมื่อก่อนผมไปเที่ยวเล้าทุกวันก็รู้จักกันในเล้ามาคาดคั้นผมว่ารู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จักกันในเล้านั่นแหละแล้วจะคาดคั้นให้ผมมารับถามว่าผมผิดอะไรแล้วเขาเป็นใครทำอะไรก็ไม่บอกผมสันทนะก็ผมสอบถามนอทอถามว่าผมรู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จักแล้วถามว่าเขาทำอะไรก็ไม่บอกบอกไม่รู้สันทนะนอทออย่ารั่วเลยนอทอรั่วอะไรที่ผมพูดชัดเจนพี่พูดให้ชัดเจนกับผมหน่อยผมถามว่าเขาทำอะไรถ้าพี่รู้ก็บอกผมหน่อยพี่ก็ไม่ตอบคือดาราคนนั้นเหรอนอทอเพื่อนผมสันทนะแจ้งความลงบันทึกประจำวันและดำเนินการนอทอแล้วทำไมไม่ตอบแล้วว่าเขาทำอะไรถ้าเขาทำอะไรไม่ดีผมจะได้บอกว่าไม่น่ายุ่งสันทนะผมดำเนินการไปแล้วเอกสารราชการทั้งนั้นพี่จะเอาผิดอะไรเขานอทอผมถามพี่ว่าเขาผิดอะไรจนวันนี้พี่ยังไม่ตอบผมสันทนะแล้วผมจะไปตอบทำไมนอทอ้าวแล้วจะเข้ามาทำไมสันทนะถ้าผมบอกก็ไปหมดสิพยานหลักฐานวันนั้นถึงตัวก็รู้เองถามคุณนอทอคิดว่าพี่ตอบไปทำอะไรนอทอเข้ามาข่มขู่ตามคลิปเลยด้วยจุดประสงค์อะไรผมไม่ทราบมาข่มขู่ว่าไม่รู้น้องทำถูกไม่ถูกไม่เกี่ยวกับเรื่องตบทรัพย์นอทในคลิปไม่มีแต่ความรู้สึกผมคือใช่พี่ต่อเข้าไปทำไมสันทนะนอทก็เด็กๆถ้าผมมีพฤติกรรมแบบนี้เจ้าสัวในประเทศนี้นายธนาคารผมก็รู้จักแทบทุกคนผมไปอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอแล้วผมเคยมีพฤติการแบบนี้ไหมผมท้าทั้งประเทศใครเคยโดนผมรีดทรัพย์ตบทรัพย์กันโชคทรัพย์มารีบแจ้งนอทตัวเท่านี้พูดตรงๆไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนอทไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วไปทำไมสันทนะก็มีอะไรผิดไหมเรื่องการตบทรัพย์เรียกทรัพย์ผมเดือดร้อนถึงขนาดต้องไปหานอทอเลยเหรอนอทอแล้วมาทำไมสันทนะก็มาสิมันมีไงนอทออะไรละสันทนะเดี๋ยวรู้ถ้าให้รู้จะไปดำเนินการได้ไหมเดี๋ยวรู้แน่นอนดำเนินการไปแล้วบางส่วนนอทอเชิญแรมโบ้ทำไมสันทนะเราก็ถามเขานอทพันตรีโทในพงในพลอยากมีมากครับทั้งโดนโกงสารพัดครับปีที่แล้วทำด้วยตัวเองคนเดียวเข้ารบไอซียูสองรอบไม่มีใครมาช่วยสักคนเครดิตกองสลากพลัสคือผมคนเดียวไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังต่อจะเข้ามาขอดูแลสันทนะถ้าผิดกฎหมายไม่ดูแลแต่ถ้าทำถูกกฎหมายแล้วมีคนรังแกใครก็ช่างให้มาบอกพี่นี่คือสันทนะไปตีความให้ถูกต้องนอทอแล้วพี่มาออฟฟิศผมทำไมสันทนะก็นี่ไงไม่มีอะไรให้ตรวจสอบหรือไงนอทอมีของผมไหมมีก็เปิดมาสันทนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เรียกคุณเองนอทอ
ถ้ามีก็เปิดให้ผมดูผมจะกล้าให้พี่เข้าออฟฟิศไหมถ้ามาบอกว่าไอ้นอทอมึงทำผิดมีหลักฐานจะได้คุยกันแต่ถ้ามาแล้วบอกว่ามีแล้วใครจะอยากให้เข้าสันทนะเราเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อนเราทำงานเป็นนอทอวันที่มาหาผมถามถึงนาทีนี้ว่าพี่เข้ามาทำไมสันทนะเข้าไปตรวจสอบผมไม่ใช่คนนั่งทำงานในห้องแอร์นอทอพี่มีสิทธิ์อะไรสันทนะก็ไปอ่านรัฐธรรมนูญนอทอรองผู้บัญชาการตำรวจมาหาผมยังต้องมีหมายศาลเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันที่จะไม่ให้พี่เข้าสันทนะคุณไม่ให้เข้าผมก็กลับใครจะหน้าด้านเขาไม่ให้เข้าแล้วจะพังประตูเข้าไปตั้งแต่เรื่องแตงโมมาเรื่องนี้ผมว้อยเหนื่อยสันทนะที่เป็นผู้ใหญ่นอทอถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่มาคุยหรอกไปออฟฟิศผมทำไมปากบอกว่าไม่อยากแต่ไปหาสามรอบน้องไม่อยู่ในสายตาพี่หรอกแต่ไปหาสามรอบโวยสันทนะอย่าไปหลุดอย่าไปรั่วนอทอหลุดอะไรครับพี่นั่นแหละหลุดแล้วนอทอแจ้งความเรียบร้อยนอทอแจ้งบุกรุกก่อนคดีแรกไม่ยอมความสันทนะผมก็แจ้งคุณแล้วหลายข้อหานอทอรอสันทนะแล้วแต่สังคมมองอยู่นอทออยากให้สังคมมองว่าใครเป็นอะไรแบบไหนผมอยู่เฉยๆผมก็ทำต่อไปขาย80บาทรัฐบาลทำสำเร็จแล้วผมจะคุมให้ได้80ผมเคยทำมาแล้ว9เดือนผมขายราคาเดียวมาตลอดชีวิตชุดใหญ่ก็80เจตนารมณ์ที่เขาไม่ให้รวมชุดเพราะมันแพงผมก็ขายราคาเดียว95ก็95ทุกใบมีใครรังแกบ้างไหมคุณอย่าเหล่รองต่อนอทอยังง่ายมีครับถ้าถูกรังแกนอทอผมไปทองหล่อบ้านเมืองมีคือมีแต่ครับเข้าไปเจออะไรทุจริตไหมนอทอตำรวจไปทั้งกรมยังไม่เจอเลยสันทนะก็นั่นน่ะสินอทอแสดงว่าตำรวจทั้งกรมสู้คุณสันทนะไม่ได้นะสิมีหน้าเขาถึงไล่คุณออกจากกรมตำรวจสันทนะถ้าบอกว่าผมโดนไล่ก็รับผิดชอบปากด้วยนอทอพี่โดนถอดยศไม่ใช่เหรอสันทนะเขาทำผิดพลาดกันหมดแต่ไม่เป็นไรนอทอที่ตรวจสอบผมก็สงสัยขนาดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจยังมีหมายศาลเลยทำไมพี่ไม่มีได้สันทนะถ้าเราไม่รู้จักกันนะนอทอวันแรกผมไม่รู้จักพี่ยังเปิดโทรศัพท์ให้ผมดูเลยสันทนะไม่เคยไปทำพฤติกรรมแบบนั้นสาวท้องสุดอั้นคลอดลูกบนรถเผยไปโรงพยาบาลมาแล้วหมอให้กลับบอกปากมดลูกเปิดไม่กว้างสาวท้องแก่สุดอั้นคลอดลูกบนรถเผยตอนเช้าปวดท้องไปโรงพยาบาลมาแล้วแต่หมอให้กลับบอกปากมดลูกยังเปิดไม่กว้างกระทั่งตอนบ่ายเจ็บอีกจึงมารบแต่ยังไม่ทันถึงวันที่7เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาพกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะอีซูซูสีเงินทะเบียน6244สุพรรณบุรีขับมาจอดหน้าที่พักสายตรวจตำบลหนองอีรุงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากนั้นคนขับได้ลงจากรถเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าภายในรถมีคนท้องได้คลอดเด็กออกมาแล้วที่เกิดเหตุพบทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงและอาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงได้เข้ามาช่วยเหลือหลังได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านบึงได้ตัดสายสะดือทารกทำความสะอาดก่อนห่อหุ้มด้วยผ้าสะอาดส่งให้อยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นซึ่งพบทารกเป็นเพศหญิงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจากการสอบถามนางสาวบรรณชาอายุ30ปีเผยว่าอายุครรภ์ครบคลอดในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้เมื่อเช้าสามีได้พาตนไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการเนื่องจากปวดท้องทางหมอแจ้งให้กลับเพราะว่าปากมดลูกยังเปิดไม่กว้างจึงกลับบ้านกระทั่งช่วงบ่ายปวดท้องอีกจึงให้สามีพาไปโรงพยาบาลอีกครั้งโดยมีญาติเป็นคนขับรถให้แต่ยังไม่ทันถึงก็คลอดลูกกลางทางกลัวลูกไม่ปลอดภัย
ึงได้แวะขอความช่วยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านผู้เป็นสามีกล่าวว่าทันทีที่ภรรยาบอกว่ามีอาการปวดท้องจึงรีบให้ญาติจับรถพามาส่งที่โรงพยาบาลบ้านบึงแต่มาไม่ถึงครึ่งทางภรรยาตนได้คลอดลูกบนรถบริเวณบ้านสามแยกบ้านอ่างเวียนจึงตัดสินใจให้น้าชายขับรถเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกดีใจที่ได้ลูกสาวส่วนท้องนี้เป็นท้องที่สองต่อมานางสาวอรทัยอ่อนมาอายุ37มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอบต.หนองอิรูนหลังทราบเรื่องก็เดินทางมาช่วยทำคลอดพร้อมเล่าว่าเมื่อมาถึงเด็กได้คลอดจากท้องแม่อยู่แล้วจึงนำเอาหนีบสายสะดือรอรถกู้ชีพเบื้องต้นเด็กส่งเสียงดังดีสุขภาพสมบูรณ์เพศหญิงผมดกดำน้ำหนักประมาณ2,500 กรัม